าวเมืองนางาซากิในญี่ปุ่นจัดพิธีรำลึกวันครบรอบ70ปีที่สหรัฐอเมริกาทิ้งระเบิดปรมาณูถล่มนางาซากิซึ่งพิธีถูกจัดขึ้นในโบสถ์ที่ญี่ปุ่นสร้างขึ้นใหม่หลังถูกระเบิดทำลายเสียหายโดยมีนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะและนายกเทศมนตรีเมืองนางาซากิเข้าร่วมพิธีเริ่มจากการสงบนิ่งไว้อาลัย1นาทีและเคาะระฆังเวลา 11:02 นซึ่งเป็นเวลาเดียวกันกับที่นางาซากิถูกถล่มในปีนั้นตามด้วยการกล่าวสุนทรพจน์ของนายกเทศมนตรีและอาเบะซึ่งอาเบะใช้โอกาสนี้ยืนยันในเจตจำนงที่จะทำให้โลกปราศจากอาวุธนิวเคลียร์เมื่อวันที่9สิงหาคมปี1945เมืองนางาซากิถูกถล่มด้วยระเบิดปรมาณูที่ชื่อแฟตแมนโดยสหรัฐหลังการทิ้งระเบิดในเมืองฮิโรชิมะเพียง3วันทำให้พื้นที่1ใน3ของเมืองถูกทำลายและชาวเมืองกว่า 70,000 คนต้องเสียชีวิต Still they have various diseases including cancer and